จ้าผึ้งน้อยกลับมากันแล้วค่ะสำหรับ Minecraft 1.18.1 เนาะน่ารักอ่ะให้อาหารวันละนิดวันละหน่อยน่ารักมากเลยค่ะมิวเพิ่งวางรังผึ้งด้านบนนี้ไปอ่ะกำลังสงสัยค่ะว่าผึ้งจะเข้าไปอยู่ได้ไหมเก็บไม่โดนผึ้งต่อยเลยค่ะทั้งก่อนโดนผึ้งต่อยเพราะว่าลืมวางกองไฟ1กองไม่น่าจะโดนแล้วแหละมีระดับน้ำผึ้งไหมไม่มีเอ้ยเดี๋ยวนะมีเลเวล2ค่ะตรงนี้แปลว่าผึ้งเข้าไปอยู่ได้สินะตรงนี้ค่ะก็เป็นโรงเพาะเลี้ยงผึ้งอ่ะแบบพอไปก่อนค่ะเพราะว่าก็จะมีโปรเจกต์ที่จะทำในอนาคตเหมือนกันอะไรไม่รู้อุบไว้ก่อนค่ะจะพามาดูอะไรบางอย่างค่ะนี่ไงที่แห่งนี้เกือบเสร็จแล้วสร้างอย่างนานตอนสร้างค่ะไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกนะมันนานตรงหาทรัพยากรที่ต้องไป FK ค่ะนี่เลยเป็นไงล่ะเมืองท่าค่ะแต่ก็กำลังคิดอยู่นะว่าด้านหน้าจะใส่เป็นอะไรดีค่ะจะแบบเอาเถาวัลย์มาใส่ไหมอะไรอย่างงี้ส่วนด้านในนี้ไม่ต้องถามค่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดโอ้มืดมากใช่ไหมในน้ำนี่ค่ะก็อยากจะเอาฮาร์ดออฟเดอะซีมาใส่เหมือนกันนะในอนาคตเดี๋ยวค่อยวางแผนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะใหญ่จริงโอ้โหมนุษย์อย่างเราดูตัวเล็กไปเลยค่ะเมื่อเทียบกับสิ่งนี้บอกได้คำเดียวว่าใหญ่ค่ะความสูงโดยประมาณก็คือ107บล็อกยังไม่ได้เอาออกเลยนั่งร้านค่ะที่ใช้อ่ะโอ้ยแต่ข้าวของน่าจะเคลียร์ออกหมดแล้วแหละพวกกล่องที่วางไว้ค่ะเมืองท่าของเราสามารถขิงเรื่องความรวยได้ค่ะมิวใช้เหล็กไปประมาณ 130,000 ก้อนค่ะ เพื่อสิ่งนี้ยังไงล่ะโอ้ยมันดูดี โอ้เอ้ยไม่ดูดีให้มันรู้ไปใช่ไหมเหล็กมหาศาลค่ะแต่ถ้านับเป็นบล็อกก็ประมาณสัก3ลัง4ลังค่ะประมาณนั้นและถ้านับเป็นอิงกอตเป็นก้อนก็แสนประมาณ 130,000 บอกเลยค่ะว่านี่เป็นโปรเจกต์แบบที่สร้างครั้งเดียวจะไม่สร้างอีกแล้วเหนื่อยโปรเจกต์นี้พอแล้วเฮ้ยเหนื่อยจริงเราตัวกระเปี๊ยกเดียวค่ะเมื่อเทียบกับสิ่งก่อสร้างนี้ยังสูงเลยโดดเข้าไปในประตูรู้แล้วค่ะว่าตรงหน้าต่างจะตกแต่งด้วยอะไรดีคิดว่าเป็นแผ่นไอแน่ระหว่างบินไปบินมาอ่ะมิวได้เห็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยนะตรงนี้ค่ะน้านี้คุณวันนบีเอามาวางไว้ค่ะเพราะว่าแบบแก๊สมันยิงพังใช่ไหมแล้วเขาไม่รู้จะเอาอะไรปิดดีค่ะแล้วไปขุดแอนเชียนดับรีได้ก็เลยเอามาปิดเป็นปูพื้นเรียกว่ารวยกันนานน่ะถ้าเขาแค่เดินมาตรงนี้นะนี่ค่ะบล็อกปิดมีให้ปิดเยอะแยะ 50,000 แต่เอาเอนจิเนอรี่ไปปิดก็แบบเขามองว่าแบบไม่ได้ใช้แล้วเออมันก็แค่บล็อกสำหรับปูพื้นอย่างฮาตอนที่เห็นครั้งแรกเดี๋ยวเอาชาวบ้านดูดีๆยินเสียงชาวบ้านน่าจะโดนบล็อกทับค่ะหลังจากที่ใช้ไป 100,000 ค่ะเหลืออยู่เท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะใช้ไปแสนก้อนเหลืออยู่แบบแสนบล็อกอะไรอย่างงี้ลดไปนิดเดียวค่ะเอ๊ะแล้วเรามาที่ตรงนี้ทำไมคะโอ้น้ำแข็งถ้าเป็นน้ำแข็งก็ต้องบินไปตรงที่เสือน้อยนักขุดนั่งอยู่ตรงนี้น่ารักเอ้ยไม่ได้ไปเห็นสักพักแล้วอะไรอย่างงี้น่ารักมากหมึกแสงไม่ได้มาเอาหมึกแสงเฮ้ยสวยนะเออมันสวยค่ะเพราะใส่เชดเดอร์แล้วสะท้อนแสงอะโอ้ดูดีจริงไม่สวยมากโอ้โหโอ้โหเนียนเงาวับเลยอะข้างล่างนี้ก็เป็นฟาร์มหมึกแสงเนาะไม่พังค่ะไม่มีวันพังหรอกจะไปทำฟาร์มน้ำแข็งก็คิดว่าน้ำแข็งคงยังไม่แข็งเพราะว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยค่ะแต่ตรงนี้จำได้ว่ามันเป็นไอเบิร์กนั่นปรากฏมาแล้วใจเลยเดี๋ยวนะตัวเองโอ้มองเห็นยันตายน้ำไม่มีหมีเนาะไม่มีนะตัวนะปุดไปเลยค่ะนี่แหละกองตกแต่งบ้านใช้ยังไงให้โลกจำค่ะนี่ไปอุ้ยน้ำอุ้ยตายชุดเมืองท่าที่สวยงามแนะนำให้ข้ามฉากนี้ไปเลยค่ะเสียงบาดแก้วหูมากเห มือนกระจกแตกอ่ะเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเสียงน้ำแข็งแตกได้ละโอ้โหแป๊บเดียวค่ะเต็มตัวแล้วแค่นี้แหละน่าจะพอเฮ้ยเรากลับแล้วนะเจ้าเสือน้อยเป้าบ้านให้ดีล่ะมาค่ะทำงานให้มันเสร็จสักทีอยู่มานานแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกับเจ้าสิ่งนี้สักทีวางไปชั้นที่หนึ่งแล้วค่ะแปลกๆรู้สึกมันจะไม่เข้ากันอันเนี้ย
แต่ก็รู้สึกว่าแปลก จะเอาแบบไหนดีเนี่ยนั่นสิค่ะจะใช้เป็นอะไรตรงกลางดีนะเนี่ยเมื่อกี้ไปเอากระจกสีขาวมาดูแล้วค่ะที่เราชอบก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะหรือว่าจะใช้บล็อกสีเขียวแบบนี้ดักพิมรีนเหรอจะดีนะลองดูหน่อยสิสีเขียวใช่เลยดักพิมรีนนี่แหละคือตัวเลือกที่เราต้องการค่ะเขาเพิ่งมาปักช่วงหลังๆเองแต่ว่าช่วงแรกที่สร้างก็ไม่ค่อยมีมอนมาแต่เวลาอยู่แบบ2คนขึ้นไปในเซิร์ฟเมื่อไหร่มอนจะมาเยอะมากค่ะอยู่คนเดียวนี่อยู่แบบชิวๆอ่ะเก็บรายละเอียดนั่งไปทำไปเรื่อยๆยอมรับเลยค่ะโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ใช้เวลานานตอนแรกที่คาดไว้ว่าจะทำน่ะคิดว่าทำแป๊บเดียวค่ะสร้างแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วแต่มันดันเป็นว่าของไม่พอแล้วเป็นช่วงที่เซิร์ฟเกิดปัญหาขึ้นค่ะทั้งความหน่วงความแหลกแล้วก็ปัญหาพวกทั้งโหลดเดอร์พัง FK ฟาร์มของไม่ได้ก็ต้องเอาตัวละคร Minecraft อีก1 ID มายืนแทนเนาะกว่าจะได้บล็อกในการก่อสร้างใช้ไปเยอะค่ะมากๆเลยเราเลือกใช้เป็นเจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะเขาคือพินมารีนบริกค่ะก็ต้องใช้แบบเจ้าพินมารีนอะ9อันคราฟรวมกัน เป็นสูตรคราฟแบบให้เยอะไงก็เลยต้องนิดหนึ่งค่ะหมดแล้วค่ะดาร์คพินมารีนลงไปเหยียบน้ำ น้ำอยู่แค่ตรงนี้ทำไมเหยียบไม่โดนเออโดน2ต่อมีไหมน้ำหมึกโอ้มีค่ะเหลือเท่าไหร่ 7,000 อุ้ยกำลังดีเปลี่ยนเลยค่ะให้กลายเป็นสีดำปกติถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนน้ำหมึกกับมันเอาคราฟได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนค่ะเสียเวลาจริงๆจาก 7,000 ค่ะได้มา15-16กองโอ้ยน้อยก็ไม่ธรรมดาแล้วเนาะบางทีมิวก็คิดนะคะว่าทำฟาร์มการ์เดียนเพิ่มอ่ะเราจะได้เยอะไหมแต่เท่าที่ทราบคือมันเหมือนมีแคปของสัตว์น้ำค่ะแต่ว่าแคปของการ์เดียนมันรวมกับแคปของสัตว์น้ำไหมไม่แน่ใจแคปก็คือจำนวนมอนเตอร์ค่ะที่แบบสูงสุดมีได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในโลกโลกหนึ่งถ้าไม่จำกัดจำนวนไว้นะผู้เล่นอย่างเราเล่นไม่ได้แหลกแน่นอนตัดเต็มโลกมอนเตอร์เต็มโลกนึกถึงแบบพวกลามะอะไรอย่างเงี้ยสปอนเกิดมาเต็มโลกแน่นอนเนี่ยเอาเอา บินมันอีท่าไหนร่วงเข้าไปข้างในเอาล่ะมาทำต่อให้เสร็จเลยค่ะจะได้หมดเวหมดกรรมสักทีสิ่งนี้มันต้องสวยค่ะสร้างไว้เพื่อการตกแต่งล้วนๆจัดให้เสร็จเลยแล้วกันเก็บงานเก็บงานเสร็จโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่ก็จะมีโปรเจกต์ต่อไปอีกเยอะแยะค่ะที่รอให้เราทำเออยากเจอขวานเฉาะหรือนายแต่ก็มีความเป็นไปได้นะที่ถ้า Minecraft เวอร์ชันหน้ามานะเอ็มที่มิว Minecraft จะปิดช่อง Minecraft ค่ะมันจะเอากบมาน่ะแล้ววิวไม่ชอบกบอย่างแรงอ่ะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่กระโดดได้ไม่เอามันน่ากลัวมากเอ้ยถ้าเอาเข้ามานี่เราเลิกเล่น Minecraft เลยแหละก็บ่นกับเพื่อนๆตลอดนะว่าเอ้ยเอาเข้ามาทำไมขนาดอีแรงยังไม่ได้เอาเข้ามาเลยไม่มาสัตว์อื่นๆค่ะก็ยังไม่ยอมมาแต่กบอ่ะกบมาทำไมเป็นพวกที่แบบกลัวกบอย่างรุนแรงมากกลัวแต่ก็กินนะคะกบทอดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่ามันอร่อยแต่เมื่อกี้ก็เป็นมุกเฉยๆนะเพราะว่ายังไงเอ็มดีมิวก็ยังอยู่ตลอดไปค่ะแต่เป็นแค่ว่าจะหาไปโอมที่กบมันไม่เกิด จะได้อยู่ห่างไกลนิดหนึ่งแค่นั้นเองคงไม่ยากหรอกมั้งไม่อยู่ทะเลทรายไม่อยู่หิมะไม่อยู่หนองน้ำก็น่าจะรอดเนี่ยคุณผู้ชมบอกพี่ไปอยู่ในเนเธอร์เลยหรือไปอยู่ในดีเอ็นเลยไหมเอออาจจะมีคนเขียนคอมเมนต์แบบนี้ดักไว้ก่อนค่ะถ้าให้อยู่ในเนเธอร์นะไม่น่าอยู่ยิ่งกว่านี้อีกยังเหลืออย่างสุดท้ายที่หมิวยังไม่ได้ตัดสินใจจะให้มีเถาวัลย์ลามในเมืองนี้ไหมได้จะเอาเถาวัลย์มาปลูกไหมฮะให้มันลามไปอ่ะแต่มันก็จะดูแบบโบราณโบราณเนาะมีแบบตะไคร่น้ำขึ้นมีแบบหญ้าขึ้นเอ้ยก็อาจจะไม่เข้าธีมเนาะเมืองท่ามันต้องแบบยังใช้งานได้อ่ะไม่งั้นมันก็จะเป็นเมืองโบราณแล้วแหละตรงนี้ที่ซอมบี้เกิดปิดพื้นค่ะหรืออันสุดท้ายแล้วที่ต้องเคลียร์อยู่ไหนนะไปเห็นอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่หรืออ้อนี่ไงคะกล่องใบนี้ค่ะสวยงามค่ะขนาดนี้เอ้ยถ้าดูดีขนาดนี้เราต้องไปชมภาพความสวยงามกันแล้วไปสู่โหมดสร้างสรรค์ค่ะเห็นอะไรกันนิดหนึ่งนี่ไงคือเถาวัลย์น่ะ
กำลังคิดว่าจะเอาเถาวัลย์นี้ไปตกแต่งเมืองท่าตรงนั้นของเราดีไหมคะใช่มันเป็นเถาวัลย์ที่ขึ้นตามต้นไม้ถ้าเอาไปวางใช่ไหมมันก็จะลามของมันเองค่ะเขาก็จะลามไปเรื่อยๆเอ๊ะก็น่าใช้อ่ะแต่แบบไม่เอาดีกว่าไหนๆก็มาในหมู่สร้างสรรค์แล้วใช่ไหมคะนี่คืออะไรนี่โอ้ยหลายอย่างเลยอะไรที่แบบรู้สึกสงสัยรู้สึกแปลกใจต้องมาเทสก่อนเนี่ยก็เลยนี่แหละเข้ามาดินได้แต่ซีค่ะนี่นั่นแหละอยากทำทางแบบนี้เรนดอมสุ่มๆไปก็สวยดีสวยแบบแปลกๆค่ะทดลองดูแต่ละอย่างแต่ละสีกลับโลกปกติค่ะเขาขึ้นมาวาร์ปกับโลกแล้วนะผู้ชมคะสวยไหมสวยแน่นอนอยู่แล้วแค่แสงสะท้อนนี้มันก็ดูดีแล้วค่ะการสะท้อนของพื้นผิวของน้ำกับบล็อกเหล็กนี่มันก็สวยเงาวับเลยค่ะโอ้โหสมแล้วกับทุ่มเททรัพยากรมหาศาลส่วนด้านหน้าของเราก็ใช่เล่นค่ะมันสวยมากๆเลยดูดีจริงๆใช่ไหมนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของเมืองท่าเขาก็ใหญ่มากเลยเนาะใช่แล้วการตกแต่งค่ะใช้เป็นดาร์คพิทมารีนแล้วก็พิทมารีนแล้วก็บล็อกเหล็กโอเคหมดเวรหมดกรรมกับเจ้าสิ่งนี้ทีนี้เราจะได้ไปหาเวรกรรมสิ่งใหม่มาทำต่อค่ะก็เป็นมุกเฉยๆนะไม่ได้ซีเรียสค่ะใช่ก็คือเป็นภาระในเมื่อจะสร้างแล้วก็ต้องสร้างให้เสร็จใช่ไหมโอ้มันสวยงามบอกมาดีๆว่าสวยสวยสิค่ะสร้างอย่างเยอะอย่างเหนื่อยในที่สุดเราก็ได้มาแล้วอาจจะมีบางจุดที่วางบล็อกไม่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมานั่งเช็คดูค่ะถ้าเจอปุ๊บก็เดี๋ยวจะเอามาวางต่อเนาะแต่น่าจะครบแล้วแหละเพราะว่าเช็คตั้ง 2-3 รอบแล้วนะเรามาพูดถึงพึ่งน้อยกันดีกว่าตันหนูตันหนูมาให้เยียวยาจิตใจหน่อยเร็วนายรู้ไหมอ่ะว่าเราสร้างตรงนั้นน่ะเหนื่อยมากเลยนะเอ้ยเห็นพึ่งเราก็ชื่นใจค่ะความน่ารักมันเยียวยาได้ทุกสิ่งจริงๆน่ารักอ่ะดูดิโอ้โหได้น้ำพึ่งอีกแล้วนะเนี่ยโอ้กับฝรั่งคืนด้วยอุ้ยนี่ก็ได้น้ำพึ่งแงแอบมาตอนที่เราเปิดประตูสินะเฮ้โอเคมีบล็อกเหล็กกำลังสงสัยบางอย่างควันที่เราวางไว้ข้างล่างสุดเนี่ยมันมาถึงข้างบนนี้ไหมถ้าเราเก็บตรงนี้จะโดนพึ่งต่อยไหมแต่ควันมันไม่ขึ้นมาเลยนะคะไม่ลองไม่รู้โอ้ตาเด้งอุ้ยเดี๋ยวออกมาได้หนึ่งตัวพึ่งตัวที่ต่อยเราก็ลาก่อนค่ะอ๋อแปลว่าด้านบนเก็บไม่ได้เนาะแต่เอาเป็นที่อาศัยของพึ่งได้ค่ะเอาไปไหนแล้วนายไปไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเดี๋ยวเขาก็ตายเขาเสียเหล็กนายมาแล้ว น่าสงสารจริงๆสละชีพเพื่อปกป้องญาติพี่น้องหายกดแล้วยังโอ้โหพึ่งความจำสั้นมากๆเลยค่ะแป๊บเดียวเองเก็บจะได้ทำรังพึ่งต่อค่ะจะได้รู้แล้วว่าข้างบนอ่ะห้ามเก็บนะอุตส่าห์นึกว่าควันจะถึงค่ะแต่มันไม่ถึงเลยนะเนี่ยวันนั้นประย่างมาบอกว่ากระต๊อบของคุณวรรณบีตกแต่งแล้วเอ๊ะยังไม่ได้ตกแต่งนี่นาใช่ไหมยังไม่ได้ตกแต่งนั้นในค่ะก็ยังไม่ได้ตกแต่งนี่เอ๊ะแล้วปลาย่างเขาไปดูตรงไหนคะที่บอกว่าตกแต่งแล้วอ๋อน่าจะเป็นไปดูตรงนั้นแน่นอนบาโอ้น่าจะมาดูตรงนี้อ่ะที่เป็นบาเนี้ยใช่ข้างในก็ที่เราเคยเห็นไปใช่ไหมอู้มันมีรูปภาพด้วยค่ะกันมอนเตอร์เกิดเฮ้ยชั้นนี้ก็มีตกแต่งมีใบไม้มีโต๊ะค่ะขาแข็งแรงมากใช้ทองแดงเลยนะเนี่ยอ๋อแล้วมีระเบียงยื่นออกมาด้านนอกด้วยค่ะเอ๊ะนั่นอะไรเฮ้ยเขาเล่นอะไรอ่ะนั่นคืออะไรเอ๊ะมันคืออะไรค่ะเอ๊ะทำไมเรามองเห็นอะไรแปลกเอ้าอะไรนี่อย่าโมงนะโดนไมน์คราฟหลอกกลางวันแสก
ไม่ใช่อ่ะมันเหมือนเวลาที่เราบินพลุอ่ะเอ๊ยอะไรนี่เฮ้ยแอบไว้เหรอไปดูหน่อยสิโอ้ตรงนี้เรายังไม่เคยมาค่ะเป็นเส้นทางเดินเนาะเดินต่อไปเรื่อยๆก็จะถึงโซนของหินงอหินย้อยค่ะที่อยู่ตรงนี้อะไรเอ่ยอ๋อไม้อ่ะไม้ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นบนของบาร์ที่คุณวรรณบีสร้างขึ้นมีกล่องมีวัตถุดิบค่ะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมีอาหารด้วยกักตุนอาหารแล้วนะเฮ้ยกักตุนหมูไว้อย่างนี้มันผิดกฎหมายนะช่วงนี้หมูราคาแพงไงแต่เนื้อสเต็กไม่ใช่เนื้อหมูมันเนื้อวัวนี่กักตุนเนื้อวัวผิดกฎหมายไหมเนี่ยคุณวันดบีตรงนี้เป็นรูปปั้นเสือน้อยแต่ถ้าเราหันหลังค่ะเกาะตรงนู้นอ่ะยังว่างอยู่มิวมีโปรเจกต์แล้วใช่จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับผึ้งค่ะจะกำเนิดนะที่แห่งนี้แหละมันจะมีรูปปั้นด้วยเอ้ยมีรูปปั้นมีสกินของเราแน่นอนค่ะมันต้องขิงไงก็เล็งพื้นที่ไว้ตรงนี้ค่ะน่าจะสักประมาณครึ่งเกาะนั่นแหละไถต้นไม้ให้เสร็จให้เรียบเนียนจับหมาไว้สักนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะและจากนั้นค่ะเราก็จะได้เริ่มก่อสร้างกันโอเคแต่หลังจากเสร็จโปรเจกต์นี้ค่ะเมืองท่าเนี่ยขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกับโปรเจกต์ใหญ่ๆอ่ะตรงนี้อีกสักโปรเจกต์นึงเพื่อพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้สวยงามเลยคือแบบพอสร้างเสร็จสวยเสร็จกบมาจะทิ้งเลยค่ะ ถ้ากบมาก็ต้องย้ายอ่ะไม่อยู่หรอกแต่ขึ้นอยู่กับความน่ารักของกบนะถ้าเป็น Minecraft mod ใช่ไหมคะกบมันน่ารักมากเราก็จะไม่กลัวค่ะนู่นคือเสือน้อยนี่คือเสือใหญ่ค่ะถือไทเดนเหมือนกันเลยโอเค EP นี้ค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาเล่นกันต่อในพาร์ทต่อไปค่ะช่วงนี้มิวก็ยังอยู่กับ Minecraft mod pack create above and beyond เนาะก็เป็น mod pack ที่สนุกมากๆค่ะดูกับกลไกนั่นเองโอเคบ๊ายบายค่ะ